วันนี้เราพิเศษสุดๆมีเกมมาให้เล่นด้วยชื่อเกมว่าติดแน่นๆหน่อยนะน้องนะติดอะไรนะชื่อก็เดี๋ยวแล้วโฟร์บีมแน่นตั้งแต่บ้านแหลมแล้วเอ้ยแน่นกว่านี้ไม่ได้แล้วสวนขิงก็มาตื่นเต้นเบาะระเบิดเลยเมื่อกี้ก็มาเมื่อกี้ตื่นเต้นเบาะระเบิดเลยนะกุ้งมือกันได้ยินอยู่สะดุ้งเลยอ่ะกลัวกลัวใจแฟนๆจะหัวใจวายมากเลยกับเกมนี้อ่ะก่อนอื่นนะคะเราขอให้น้องๆทั้ง6คนค่ะยืนจับมือกับคู่ของตัวเองก่อนค่ะยืนจับมือกันไว้จับให้ถูกคู่นะคะจับยังไงก็ได้สะดวกแบบไหนก็จับแบบนั้นคราวนี้เราจะให้หนุ่มๆทั้ง6คนตอนนี้เขาใกล้ชิดกับคู่ของเขาแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเขาจะได้ใกล้ชิดกับแฟนๆผู้โชคดีด้วยขอโหลลัคกี้ดรอเลยค่ะให้น้องๆแต่ละคนนะคะหยิบสลากนะคะซึ่งจะระบุเลขที่นั่งของแฟนๆผู้โชคดีนะคะโดยเราจะให้หยิบคนละ1ใบใครเป็นเจ้าของที่นั่นนั้นให้แสดงตัวและลุกออกมาพร้อมบัตรที่นั่งยื่นให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้เลยนะคะเรามาฟังกติกากันนะคะกติกาเดี๋ยวพี่น้ำจะแจกอุปกรณ์ให้แฟนคลับผู้โชคดีรับจากทีมงานได้เลยค่ะเราจะแจกโพสต์อิทให้กับแฟนคลับคนละ10แผ่นนะคะโดยเราจะให้แฟนคลับนำโพสต์อิทไปติดที่อวัยวะส่วนใดก็ได้ของนักแสดงซึ่งอวัยวะส่วนใดก็ได้นั้นต้องเป็น upper body นะคะส่วนบนขึ้นไปอกขึ้นไปเท่านั้นแนะนำว่าให้ติดในจุดที่คิดว่ามันจะหลุดยากที่สุดยิ่งดีค่ะเริ่มแปะได้เลยค่ะ upper body only please oh my godแปะได้เลยค่ะแปะตรงไหนก็ได้นะคะตั้งแต่อกขึ้นไปนะคะกีดกาดกันใหญ่กีดกาดกันใหญ่ทุกคนเอนจอยมากนะคะแต่ละคนก็ได้ใช้โมเมนต์นี้ในการคุยกันไปคุยกันมาน้องภูมิแปะเสร็จแล้วนะคะครบยังคะครบยังคะเกมนี้ต้องชนะแน่ๆเลยแปะกันเสร็จแล้วนะคะแต่ละจุดไม่ธรรมดาค่ะคราวนี้ถึงเวลาแข่งขันกันแล้วค่ะกติกาของเราก็คือเราจะให้แต่ละคู่นะคะช่วยกันทำให้โพสต์อิทที่ติดอยู่บนตัวคู่ของเราหลุดออกมาให้ได้มากที่สุดภายในเวลา30วินาทีโดยที่ห้ามใช้มือจับน้องๆพร้อมไหมคะ Are you readyพี่น้ำจะจับเวลาแล้วนะคะ5 4 3 2 เริ่มค่ะอยู่ตรงนี้ก่อนนะผู้ชนะค่ะอย่างเป็นทางการและเอกฉันท์มากๆก็คือคู่ของน้องภูมิและน้องโดงค่ะพวกคุณจะมาสู้คู่ผมยังไงผมฝึกมาจากบ้านแหลมเรียบร้อยเอ็กซ์ไซส์ไหนหรอคะอยากรู้เลยห้องน้ำคุณทำอะไรไม่ได้หรอกเออขิงโมเมนต์ขิงโมเมนต์ขอชวนแฟนคลับนะคะของน้องโดงกับน้องภูมิค่ะรับของรางวัลพิเศษจากเมโลนั่นก็คือหมอนที่มีลายเซ็นของน้องทั้ง6คนพร้อมกับเสื้อยืด2 moon 2นะคะพร้อมกับถ่ายรูปที่ระลึกด้วยค่ะขอบ
เรามีของรางวัลปลอบใจอย่าเพิ่งน้อยใจค่ะขอเชิญแฟนๆนะคะของน้องเบนน้องเอิร์ธนะคะรับเสื้อยืด Two Moons 2ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปที่ระลึกนะคะวันนี้เมโลจัดให้พิเศษสุดๆเพื่อแฟนๆ Two Moons 2กันเต็มที่เลยนะคะมาที่แฟนคลับผู้โชคดีของน้องจุงน้องนายค่ะมอบเสื้อยืด Two Moons 2นะคะและถ่ายภาพเป็นที่ระลึกค่ะต้องขอขอบคุณน้องๆแฟนคลับและหนุ่มๆทั้ง6คนมากๆนะคะเชิญน้องๆนั่งพักดื่มน้ำกันสักครู่นั่งได้เลยค่ะฟรอนท์โรว์ค่ะสำหรับหนุ่มๆของเราแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สำคัญสุดๆของวันนี้แล้วค่ะตามชื่องานเลยนะคะเราจะมาดู Two Moons 2 The Final Episode ด้วยกันค่ะต้องขอความร่วมมือทุกท่านงดการบันทึกภาพงดอัดคลิปงดไลฟ์จากทุกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดนะคะ Now it's showtime guys are you ready Alright photography live streaming and video recording using whichever device are not allowed we would like to ensure that everyone is able to memorialize every meaningful moment together with the six moons so we would appreciate your cooperation on this let's go ถ้าพร้อมแล้วเราไปชมตอนจบของ Two Moons 2พร้อมๆกันเลยค่ะบีมพาร์ทไงจะดูบ่อยแค่ไหนก็ได้สุดๆเลยอ่ะเนี่ยแล้วจริงๆบีมก็ไม่ดูคนเดียวด้วยเอ้าต้องมาดูค่ะเดี๋ยวโฟนเนี่ยก็บีมเห็นมาทีไรก็เจอโฟนตลอดวันนี้ก็เลยชวนดูด้วยกันซะเลยที่จริงก็ไม่ได้อยากดูหนังนะก็อยากมาดูบีมมากกว่าไม่ซื้อตั๋วกันดูหนังรายเดือนสุดคุ้มกับ M Pass เริ่มต้นเพียงเดือนละ200บาทเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพ็กทุกสาขาสะดวกง่ายสมัครเลยYou make me cry when I'm without you.
ฉันเคยอยู่ในความฝันเธออยู่ข้างในนั้นทั้งวันทั้งคืนไอแหลมมันชวนหนูอยากจะบอกว่าหนูชอบพี่มานานแล้วค่ะถ้าพี่ฟอสไม่ว่าอะไรเราลองคุยกันดูได้ไหมคะน้องครับจริงๆแล้วพี่มีเมียแล้วนะครับน้องไม่รู้หรอกกลับไปดูหนังปะล่ะใช่ไหมคู่นี้คู่นี้ไม่แล้วอ่ะคู่กลางใช่ไหมแต่ว่าคู่เหนื่อยเป็นห่วงไอ้บ้านนั่นก็เกียวเป็นคนชวนเขามาถ้าโยนเรื่องนี้ถามพี่ดีๆตั้งแต่แรกโยก็คงไม่ต้องมาลำบากใจแบบนี้พี่รักโยนะแต่พี่จะไม่สปอยโยพี่ไม่อยากเห็นโยติดนิสัยไม่ดีแบบนี้โตแล้วนะคิดเองทีตอนชนพี่ยังคิดได้เลยนี่โตแล้วนะโยคิดเองได้แล้วโยขอโทษนะโยผิดไปแล้วโทษนะครับพี่ป่ากูคิดว่าอยู่กับมึงสิ
ขอบใจไม่เคยคิดเลยนะเนี่ยว่าบีมจะทำอะไรน่ารักแบบนี้ได้ด้วยทำไมดูหน่อมแนมมากเหรอไม่นะแค่ไม่คิดว่าจะเห็นโมเมนต์อะไรแบบเนี้ยก็สมัยตอนเด็กๆอ่ะโดนอาจารย์ใช้จัดบอร์ดประจำเลยแล้วนี่ไอ้สองหมอล่ะพวกมันเหรอไม่มีทักษะด้านนี้หรอกแค่แบบตัดกระดาษให้ตรงอ่ะทำไม่ได้เลยแล้วนี่บีมีอะไรให้เขาช่วยไหมทำไมมึงไปหาที่นอนที่มันสบายสบายวะตรงเนี้ยสบายสุดแล้วตรงนี้นะThank you.